แพทย์แนะนำวิธีดูแลสุขภาพสำหรับคนนอนดึกนอนดึกแค่ไหนก็สุขภาพดีได้เพียงแค่ทำตามนี้แนะนำเคล็ดลับมาบอกต่อตามที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าการนอนดึกหรือการอดนอนไม่ดีกับสุขภาพแต่ถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ล่ะโดยเฉพาะอาชีพพยาบาลหมอที่ต้องขึ้นเวรแม่ค้าพ่อค้าที่อาจจะต้องอดนอนพนักงานโรงแรมทำงานกะดึกคุณแม่เลี้ยงลูกอ่อนเป็นเหตุทำให้ต้องนอนดึกหรืออดนอนวันนี้เรามีเคล็ดลับการดูแลรักษาสุขภาพสำหรับผู้ที่นอนดึกงานและอาชีพบางอย่างอาจต้องนอนดึกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องทำงานในเวลาที่ร่างกายต้องพักผ่อนโดยร่างกายก็จะย้อนมาฟ้องด้วยอาการผิดปกติต่างๆมีผลจากการนอนดึกหรืออดนอนได้แก่อาการมึนศีรษะเวียนหัวคลื่นไส้เป็นหวัดง่ายภูมิแพ้กำเริบน้ำมูกหยดติ๋งอาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้หลังจากการนอนดึกหรืออดนอนจนกระทั่งมีอาการที่หนักมากขึ้นได้แก่ปวดหัวบ่อยประจำเดือนไม่มาอ้วนลงพุงและซึมเศร้าเกิดขึ้นได้ฉะนั้นคนที่ไม่ได้นอนก็เท่ากับพาร่างกายเข้าสู่หลุมดำรวมโรคไว้ซึ่งไม่คุ้มกันเลยแม้แต่นิดวิธีการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะเป็นพิเศษมีดังต่อไปนี้อาหารเฉพาะสำหรับคนที่นอนดึกหรืออดนอนเพื่อให้มีสุขภาพดีมีดังต่อไปนี้1เนื้อสีขาวโปรตีนสีขาวเช่นเนื้อปลาอกไก่ไข่ขาวเต้าหู้โปรตีนเหล่านี้จะช่วยในเรื่องของการสร้างสารเคมีช่วยสร้างเคมีสมองที่จำเป็นสำหรับคนนอนดึกได้แก่โดพามีนเอพิเนฟรินที่จำเป็นในการบำรุงสมองของคนที่นอนดึก2กาบาเป็นสารช่วยสื่อประสาทสมองทำให้มีความจำดีคิดอ่านได้ว่องไวได้แก่ข้าวกองงอกและธัญพืชต่างๆพืชตระกูลถั่วข้าวบาเล่มอนหรือลูกเดือยจะมีกาบาสูงทำให้ตัวสื่อประสาทในสมองทำงานดีขึ้นความจำก็จะดีขึ้นอีกด้วย3โคลีนเป็นตัวช่วยสร้างความปรองดองเชื่อมโยงกันถึงกันในสมองป้องกันความจำเสื่อมช่วยให้สมาธิและความจำไม่สะดุดด้วยอาการอดนอนมีมากในอาหารประเภทถั่วเหลืองไข่แดง4ช็อกโกแลตสีดำได้แก่เครื่องดื่มประเภทโกโก้ร้อนเพราะมีฟลาโวนอยด์ช่วยให้เลือดไหลลื่นในสมองป้องกันเส้นเลือดอุดตันช็อกโกแลตสีดำจะมีส่วนผสมของสารช่วยทำให้เลือดในสมองไม่อุดตัน5โอเมก้าได้แก่ปลาสมองต้องการโอเมก้าจากปลาหรือน้ำมันปลาโดยรับประทานปลาทูวันละ2ตัวหรือปลาทูน่ากระป๋องก็ยังได้6ไบโอตินได้จากไข่แดงอย่างน้อยทานไข่วันละ1ฟองเพื่อช่วยเพิ่มไบโอตินบำรุงสมองและเส้นผมได้เป็นอย่างดีเหมาะกับผู้ที่นอนดึกและใช้สมองมากเป็นพิเศษ7ใบบัวบกใบโบโบเป็นคลอโรฟิลจากธรรมชาติและมีสารช่วยลดการอักเสบของร่างกายจากภาวะนอนดึกจึงควรทานใบบัวบกรับประทานสดๆหรือมาหั่นเป็นน้ำคั้นสีเขียวดื่มบ่อยๆช่วยให้ร่างกายสดชื่นตื่นตัวได้ดี8ใบแปะกล้วยโดยเฉพาะส่วนใบของแปะกล้วยเพราะใบของแปะกล้วยมีสารสำคัญช่วยป้องกันสมองมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งช่วยการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมองช่วยให้ความจำดีช่วยยับยั้งความเสื่อมของสมอง9วิตามิน B วิตามิน B ช่วยเรื่องระบบประสาทช่วยลดอาการอ่อนเพลียช่วยให้การดูดซึมอาหารดีขึ้นช่วงไหนที่มีอาการง่วงๆมึนๆ
ื่นวิตามิน B สามารถช่วยได้ช่วยเส้นประสาททั้งร่างกายอีกทั้งสมองให้ตื่นตัวในยามที่อดนอนรวมทั้ง B1 B2 B6 B12 มีผลกระตุ้นสมองป้องกันอาการง่วงซึม10ดื่มน้ำให้มากๆการดื่มน้ำสะอาดน้ำเปล่าธรรมดานี่แหละค่ะที่ดีต่อสมองเป็นที่สุดเพราะก้อนสมองต้องอาศัยน้ำในการบำรุงเช่นเดียวกับร่างกายที่นอนดึกมีอาการปากแห้งเพราะเนื่องจากมีการสูญเสียน้ำจนมีลักษณะปากคอแห้งเป็นผงแต่ถ้าหากต้องการให้ร่างกายกระปี้กระเป๋าแนะนำให้ดื่มโกโก้ร้อนหรือช็อกโกแลตส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ